สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่8 พฤษภาคม 2561นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเรามองแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะให้ระหว่าง1,770ถึง1,785จุดนะคะคาดว่าคงไปไหนไม่ค่อยได้ไกลนะคะถึงแม้ว่าจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะที่เรามองว่าตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องอย่างเวสเท็กซัสนะคะก็ดีตัวเหนือ70 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตอนนี้ยังรอการตัดสินใจของประธานนายกรัฐมนตรีทรัมป์นะคะจะประกาศในคืนวันนี้นะคะประมาณสักบ่าย 2ของเขานะคะน่าจะตี 2ของบ้านเรานะคะก็จะประกาศกรณีการตัดสินใจของเขาที่เกี่ยวกับกรณีการรีนิวในเรื่องของการแซงชั่นที่มีต่ออิหร่านนะคะกรณีเรื่องของโครงการนิวเคลียร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่นักทุนให้ความสนใจแล้วก็จับตาแล้วก็เป็นตัวผลักดันตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยให้ดีตัวสูงขึ้นนะคะค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะคะประเด็นอื่นๆนะคะที่น่าจับตาสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขนำเข้าส่งออกของทางการจีนนะคะต้องบอกว่ามันคงเป็นตัวเลขที่อาจจะมีการสะท้อนภาพผลของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้กับทางสหรัฐอย่างน้อยบางส่วนนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็มีการตอบโต้กันไปนะคะกลุ่มผู้นำเข้าส่งออกอาจจะมีการหยุดชะงักกันบ้างนะคะในช่วงที่ยังมีประเด็นการตอบโต้ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนมากว่าจะมีความคืบหน้าไปในทางบวกมากขึ้นหรือว่าไปในทางที่ลบมากขึ้นนะคะก็คิดว่ายังคงต้องเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนแล้วนะคุณโคคงจะให้ความสนใจเป็นระยะต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็น่าจับตาในเรื่องของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะอิงทางด้านการแข็งค่านะคะตัวบอนด์ยิลด์นะคะก็อยู่ในทางบวกถึงแม้ว่าไม่แอกเกรสซีฟแต่ว่านักลงทุนก็ยังคงจับตาดูอยู่ตลอดนะคะถ้ามีแรงกระตุ้นเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะส่งผลลบต่อตลาดเหมือนกันนะคะโดยรวมแล้วถือว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะเป็นไปอย่างค่อนข้างจะจำกัดนะคะยังคงไปไหนไม่ได้ไกลนะคะเทรดดิ้งยังคงดำเนินการทำได้ต่อนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังกำหนดจุดคัทลอสเอาไว้ด้วยที่ชัดเจนนะคะตอนนี้หุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ RS Beauty Mint CPR B Cream นะคะยังคงถือเราทำกำไรอยู่นะคะวันนี้ตั้งซื้อ2ตัวนะคะสำหรับการเก็งกำไรก็คือ CKP แล้วก็ MTC นะคะ CKP ให้เขาซื้อ 4.04 นะคะเราทำกำไร 4.3 นะคะแล้วก็MTC นะคะเข้าซื้อ37.25นะคะเราทำกำไร40 บาทนะคะทั้งสองตัวมองมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการนะคะในแง่ของหุ้น Cash Balance นะคะตอนนี้มีโอกาสติดอยู่2ตัวนะคะก็คือตัว SCI แล้วก็ตัว KCM นะคะในส่วนของ Research Pick นะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวคือตัว EKH นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่5.40 บาทเราทำกำไร5.85 บาทนะคะตัดขาดทุน5.20 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการกำไรในไตรมาสแรกจะฟื้นตัวเด่นนะคะ Year on Year จากฐานที่ค่อนข้างต่ำนะคะบวกกับการแพร่ระบาดของโรคค่อนข้างที่จะสูงนะคะอาทิเช่นเรื่องของไวรัสตัวโรต้านะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งก็น่าจะมีผลสนับสนุนตัวเรื่องของผลประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นเก็งกำไรตัว EKS นะคะ5.40 บาทนะคะส่วนตัวอื่นที่แนะนำมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วยังถือสถานะต่อนะคะก็คือตัวเอราวัณนะคะแล้วก็ตัวแลนด์เฮาส์นะคะตัวแลนด์เฮาส์เนี่ยมีการปรับราคาจากการผลของการ XD ที่ขึ้นXD วันนี้นะคะที่35 สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อเนี่ยก็ขยับมาที่10.65 บาทนะคะรอทำกำไรที่11.10 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่10.35 บาทค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ